ปี2560ไมค์พิรมพรกลับมาพร้อมกับเพลงกลับคำศาลาจนเกิดกระแสเพลงกลับคำศาลาฟีเวอร์ด้วยยอดวิว195ล้านวิวในเวลา9เดือนและติดชาร์ตอันดับ1ทั่วประเทศส่งผลให้ไมค์พิรมพรกลายเป็นนักร้องลูกทุ่งชายยอดนิยมของปี2560เอาไว้อีกก่อนคำว่าลาก่อนเสียงไว้สาก่อนอย่าด่วนอย่าฟังและปี2561ไมค์พิรมพรตอกย้ำความสำเร็จ100ล้านวิวที่2ในเวลา3เดือนกับเพลงบุญผลาย้อนบุญผลาเต้นเนาะพาเฮามาพบพ่อรู้สึกคือกันดูเนาะคือฮักที่รอที่ฝันและพฤษภาคมนี้ไมค์พิรมพรมีเพลงใหม่ที่เศร้าที่สุดซึ้งที่สุดเรียกน้ำตาได้มากที่สุดในความคิดฮอดมันมีแต่เจ้าผู้เดียวเจ้าผู้เดียวว่าเคยมีใครเข้ามากับเพลงในความคิดฮอดมีแต่เจ้าผู้เดียวฟังพร้อมกันทั่วประเทศ3พฤษภาคมนี้ในความคิดฮอดมันมีแต่เจ้าผู้เดียว